อีกหนึ่งพื้นที่ค่ะที่จะต้องดำเนินการปราบปรามดำเนินการเรื่องยาเสพติดก็คือในสถานศึกษานะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณตรีนุชเทียนทองนะคะก็บอกว่ากระทรวงศึกษาธิการนั้นก็จะดำเนินการป้องกันปราบปรามยาเสพติดให้เข้มข้นมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะกับเรื่องของการดูแลรักษาเยียวยาแล้วก็ส่งต่อเด็กที่ติดยาเสพติดไปรักษาให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีการเสนออยู่หลายแนวทางนะคะนายกก็จะมีการขับเคลื่อนเรื่องนี้ต่อไปส่วนกระทรวงศึกษาธิการก็จะดำเนินการเรื่องนี้พร้อมกับติดตามการดูแลรักษาของนักเรียนอย่างต่อเนื่องตั้งเป้าที่จะต้องมีนักดูแลสุขภาพจิตในโรงเรียนให้มากขึ้นยิ่งขึ้น มากขึ้นยิ่งขึ้นด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้จะต้องเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจปัสสาวะในกลุ่มนักเรียนเพื่อค้นหาว่าเข้าข่ายไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรือไม่